พี่เวียครับได้ข่าวจะแต่งงานวันไหนนะฮะน่าเป็นช่วงกลางเดือนหน้าแต่นี่เดือนกรกฎาคมแล้วนะครับอ๋อเดือนนี้แล้วนี่นั่นไงลืมไปหมดลืมวันลืมคืนก็คือเป็น17กรกฎาคมถูกไหมฮะ17กรกฎาคมครับครับผมจะได้เป็นเจ้าบ่าวแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับมันปลื้มปริ่มความรักครั้งนี้นี่หอมหวานขนาดไหนฮะมันดีที่สุดแล้วแหละมันดีที่สุดแล้วแหละมันดีที่สุดแล้วแหละยังไงครับมันก็โดนใจเราทุกอย่างแหละคือมันคลิกกันเลยใช่ไหมฮะเราคุยกันรู้เรื่องเราเข้ากันได้จริงๆผมว่าเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าต้องคบกันไปนานๆๆอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงวัยนึงอ่ะจริงๆแล้วถ้ามันใช่ก็นั่นแหละคือเห็นก็บอกพี่ดูเป็นคนคลั่งรักไปเลยนะก็ไม่หรอกครับจริงๆก็ไม่ก็แหมมีความรักมันก็ต้องนิดนึงแต่ความรักครั้งนี้นี่มันเหมือนอะไรนะครับมันเหมือนอะไรที่มันง่ายแต่ว่าดูยิ่งใหญ่สำหรับเราแล้วคุณวิกกี้เขาต้องปรับตัวอะไรยังไงบ้างไหมฮะก็เขาก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆครับผมก็จะพยายามแบบบอกเขาว่าวงการเราต่างกันปกติคุณวิกกี้เขาทำงานอะไรครับพี่เวียขอโทษนะฮะ Country Manager เลยครับผมแต่เห็นคุณแม่เนี่ยโอ้โหเห่อมากเลยนะใครๆก็ต้องเห่อมันก็ต้องแบบว่าเป็นครอบครัวมันก็ต้องช่วยๆว่าที่ลูกสะใภ้อ่ะโอเคแต่พี่เวียพร้อมเป็นเจ้าบ่าวพร้อมเป็นคุณพ่อแล้วใช่ไหมครับพร้อมเป็นทุกอย่างพร้อมเป็นทุกอย่างพร้อมเป็นทุกอย่าง